้องบอกเลยนะครับว่าจากโจทย์ปลาหมึกกล้วยในวันนี้นะครับที่ดีเอามาทำเป็นเมนูยอดฮิตอย่างปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะครับก็จะเอาปลาหมึกนะฮะมาทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆคลุกแป้งแห้งคลุกแป้งเปียกแล้วก็ลงทอดร้อนๆเลยจากนั้นนะครับก็จะเอามาผัดกับเครื่องประกอบอย่างรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ปรุงรสจนน่ากินแบบนี้เลยครับกับเมนูปลาหมึกคั่วพริกเกลือครับจากโจทย์วันนี้ของเราเป็นปลาหมึกเนาะนานาเอาปลาหมึกมาล้างทำความสะอาดค่ะแล้วก็ใส่ไส้เข้าไปด้วยข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะเป็นข้าวของคุณพ่อหุงสุกๆใส่กับน้ำพริกกะปิตราโลโบนะเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวปลาหมึกจนเต็มจากนั้นเนี่ยนะคะเอาปลาหมึกไปนึ่งจนสุกแล้วก็ทำซอสกะปิง่ายๆเนี่ยได้มาหน้าตาแบบนี้เรียกได้ว่าเป็นอาหารไทยที่หน้าตาดูน่ารับประทานมากๆกินของกินเล่นหรือจะกินคลุกกับข้าวเนี่ยนะคะก็อร่อยมากๆแน่นอนค่ะต้องบอกว่าน่ากินทั้ง2เมนูจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับปลาหมึกยัดไส้ผัดกะปินะครับหรือว่าเมนูยอดฮิตอย่างเท็ดดี้นะครับปลาหมึกคั่วพริกเกลือนะฮะรับรองความอร่อยแบบคูณ2เหมือนวันนี้เลยค่ะวันนี้คุณผู้ชมนะครับไปตลาดไปซุปเปอร์นะครับแวะซื้อปลาหมึกมาต้องได้เมนูอร่อยๆแบบนี้2เมนูนะครับเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ค่ะทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับหรือกำลังหาสูตรอาหารและเบเกอรี่เนี่ยนะคะอย่าลืมอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อพวกเรานะทาง YouTube ค่ะที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีเข้าไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้นานาเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันพุธในรายการเต็มปากเต็มคำเวลาบ่าย 2:45ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมจะให้ทุกคนเนี่ยที่แบบไม่เคยกินตำลึงไม่ชอบได้รับความแปลกใหม่นะฮะเพราะว่าเมนูของผมอร่อยมากๆก็คือสุกี้ตำลึงไข่ข้นครับนี่นะครับบนเส้นของเรานะนี่เขาเรียกว่าแบบผัดแบบมีความเป็นมงคลเส้นจะต้องยาวๆไม่ขาดนานาได้แรงบันดาลใจมาจากแกงจืดตำลึงหมูสับค่ะนานาจะชวนคุณทำห่อหมกตำลึงหมูสับกันค่ะคุณเชื่อไหมตำลึงสุกๆเนี่ยนะใส่ลงมาเป็นผักรองห่อหมกอร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปลีหรือโหระพาเลยนะ